คุณผู้ชมครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปติดตามการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดระยองกันบ้างนะครับมีรายงานมาจากพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับคุณผู้ชมครับได้แจ้งกำหนดการของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะนำโยพงศกรสอนเพชรนรินทร์นะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3ไปยังที่ว่าการอำเภอแกรงในวันที่15สิงหาคมตั้งแต่8โมงเช้านะครับเพื่อสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตดังกล่าวนะครับโดยกำหนดการก็จะมีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ไอซ์ระยองอดีตส.ส.เขต3แล้วก็ทีมงานพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองไปให้กำลังใจด้วยนะครับซึ่งหลังจากรับสมัครเสร็จสิ้นก็จะมีขบวนแห่หาเสียงรอบตลาด3ย่านที่อำเภอแกรงนะครับตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนั้นมีรายงานนะครับว่าในเวลาบ่าย2โมงพรรคก้าวไกลจะประชุมส.ส.พรรคประจำสัปดาห์ที่อาคารไทยซัมมิตซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวาระสำคัญในการนำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ส.ส.แต่ละเขตพื้นที่ไปสำรวจความรู้สึกของประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลและก็ไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลว่าจะโหวตเห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งถัดไปครับขณะเดียวกันนะคะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าพรุ่งนี้คุณพิธากับคุณชัยธวัฒน์จะไปให้กำลังใจคุณพงศธรนะคะในการสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขตเลือกตั้งที่3แล้วถ้าทราบหมายเลขของผู้สมัครจะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในอำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาได้รับทราบเพราะมีความกังวลว่ายังมีประชาชนอีกมากไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมวันไหนนะคะปกติประชาชนไม่ค่อยตื่นตัวในการเลือกตั้งซ่อมเท่ากับการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นต้องเร่งเคาะประตูบ้านและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วพื้นที่ให้เร็วที่สุดว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่10กันยายนนี้ยืนยันจะสู้เต็มที่เพราะเท่าที่ได้ไปสัมผัสพูดคุยกับประชาชนก็ทำให้มั่นใจว่าก้าวไกลยังอยู่ในใจประชาชนค่ะสู้เต็มที่ครับผมคิดว่าเท่าที่ไปสัมผัสนะครับไปเดินเคาะประตูบ้านพูดคุยกับประชาชนแล้วก็ได้พบกับพี่น้องประชาชนหลายที่ที่มาให้มารอให้กำลังใจเราเมื่อวานก็ทำให้เรามีความมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนนะครับในอำเภอแกลงและเขาชะเมาอยู่